วันนี้นะคะรายการคพท. Talk นะคะก็มาพบท่านผู้ชมผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ3ท่านนะคะพี่น้องเรากำลังทยอยมานะคะประเด็นเสวนาในวันนี้นะคะนิรโทษกรรมมาตรา112เป็นการทำลายความมั่นคงของชาติหรือไม่นะคะผู้ร่วมเสวนานะคะคุณมงคลวัดรัตนชนค่ะท่านส่งตรงมาจากภาคใต้เลยนะคะจังหวัดสงขลาค่ะท่านที่สองคุณสุวิทย์ตันสิริวัฒนกุลนะคะค่ะท่านที่สามค่ะคุณจรัญบุญมีค่ะลืมหยิบไมค์ค่ะหยิบไมค์มาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ในปัจจุบันนะคะก็จะมีกลุ่มการเมืองค่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวหลายกลุ่มเลยนะคะที่กำลังพยายามทำเรื่องเร่งด่วนที่สุดนะคะถือเป็นวาระของชาติของกลุ่มนี้เลยนะคะก็คือการนิรโทษกรรมมาตรา112นะคะซึ่งในข่าวของวันนี้นะคะมีหลายสำนักข่าวทีเดียวค่ะที่พูดถึงประเด็นนี้อันนี้จากไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวว่าโหนเจ้าช่วยทักษิณเพื่อไทยอ้างปีมหามงคลดันนิรโทษกรรมเหมาเข่งล้าง112นะคะแล้วก็อ้างว่าไม่ได้ทำเพื่อนายใหญ่นะคะแต่ทำเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ติดคุกเหตุผลนี่คือเหตุผลนะคะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งค่ะหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันนิรโทษกรรมเหมาเข่งเพื่อไทยดันเต็มสูบล้างผิดคดี112ปัดช่วยทักษิณรอดคุกนะคะนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวที่กำลังฮอตฮิตนะคะเขาเรียกว่าเรื่องสำคัญเร่งด่วนมากนะคะของกลุ่มนี้ค่ะในมุมมองของผู้เสวนาในวันนี้ค่ะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะว่าการนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยถือว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติหรือไม่ค่ะเรียนเชิญคุณมงคลวัดค่ะครับขอบคุณท่านพิธีกรนะครับอุ๊ยลืมแนะนำพิธีกร ขออภัยค่ะ ขออนุญาตแนะนำตัวพิธีกรนะคะพงไพธรรมกล้าจนค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะลืมแนะนำตัวเองนะคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านพิธีกรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากจะคุยในแนวว่าในความเห็นว่ามาตรา112เนี่ยถ้าเราเทียบดูก็คือเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยนะครับถ้าเราเทียบกันระหว่างพระมหากษัตริย์ของเรากับผู้นำของชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าเป็นผู้นำในระดับของประเทศนะครับทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้นำของเขานะครับเพื่อที่จะให้ผู้นำเนี่ยไม่ถูกจับจ้วงไม่ถูกให้ร้ายแล้วก็กฎหมายของเขาบางครั้งเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าของเราอีกนะครับซึ่งการที่มีกฎหมาย112มาสำหรับคนไทยนะครับเราถือว่าเป็นเครื่องมือที่เราจะมีโอกาสได้ปกป้องพระมหากษัตริย์ก็คือเหมือนพระมหากษัตริย์ของคนไทยถ้าเทียบไปก็เหมือนพ่อของประเทศนะครับเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งหมดการที่เรามีกฎหมายคุ้มครองศูนย์รวมใจของคนไทยซึ่งเป็นสถาบันหลักนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หนึ่งในสถาบันหลักที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้อย่างมีความสงบสุขร่มเย็นเนี่ยถ้าอยู่ก็จะทำให้เรามั่นคงใช่ไหมครับกฎหมาย112ที่ออกมาเนี่ยก็หวังที่จะให้สถาบันหลักของเราเนี่ยปลอดภัยใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ถูกลบหลู่ไม่ถูกดูหมิ่นไม่ถูกให้ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิดกฎหมาย112เนี่ยก็คือถ้าไม่หลงผิดมากๆอย่างผมเนี่ยปัจจุบันอายุ61ปีนะครับกฎหมาย112ไม่ได้ทำอะไรผมเลยนะครับผมรู้สึกดีซะอีกที่เรามีกฎหมาย112นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันนะครับเพราะงั้นการที่เราไปละเมิดกฎหมาย112ก็คือการที่เราไปละเมิดสถาบันหลักของประเทศนะครับก็สมควรที่จะได้รับโทษ
นะครับก็เบื้องต้นก็คิดว่าการที่เขามาอย่างที่มาพูดเนี่ยครับก็คือทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดเดี๋ยวถือว่าเป็นการหนีโทษก็ประมาณนี้ก่อนครับค่ะก็ชัดเจนนะคะที่บอกว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่คุ้มครองศูนย์รวมใจนะคะของคนทั้งชาติคนที่ทำผิดก็ควรได้รับผิดก็ถูกต้องแล้วนะคะมาย้อนกลับไปที่มาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายว่าด้วยความผิดแต่ต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยนะคะข้อกฎหมายนี้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะคะก็ในบางครั้งก็จึงเรียกว่าเป็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะซึ่งก็คนที่ทำผิดก็ควรได้รับผิดก็ถูกต้องแล้วนะคะในมุมมองนะคะเราไปเป็นคุณสุวิทย์ค่ะมีความเห็นอย่างไรบ้างคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพูดเรื่องกฎหมาย112นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะจริงๆคนเราเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องอยู่เป็นสังคมนะฮะคนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคนเราเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่นะฮะแล้วพ่อแม่ทุกคนเนี่ยเรารักไหมล่ะทุกคนก็ต้องรักพ่อแม่ทุกคนนะโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่ที่ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราให้กับประเทศชาติก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆอีกงั้นคนที่จะมาดูถูกสมมุติว่าคนที่ไปดูถูกพ่อแม่เราเนี่ยพวกคุณยอมไหมครับไม่ยอมไม่ยอมทำนองเดียวกันนะฮะสังคมเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นสังคมของประเทศเราก็ต้องมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะพ่อแม่ของเราเนี่ยก็คือพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนี่แหละนะฮะและท่านก็ทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติมาตลอดเนื่องตลอดมานะฮะที่อายักษ์หรือมงคลวัดอายุ61ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจเลยตัวผมเองก็70ปีแล้วนะฮะผมก็มีความสุขที่มีพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่ดำรงความเป็นเอกราชมาได้ณถึงบัดนี้แล้วก็ให้เรียกว่าแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกหย่อมย่านะฮะไม่ว่าจะมีความทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจพระองค์ท่านก็จะเป็นผู้นำที่จะแก้ปัญหาสิ่งนั้นนะฮะเพราะนั้นใครล่ะที่จะมาลบหลู่พ่อแม่ของเราเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่ยอมนะฮะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนที่ลบหลู่เนี่ยก็คือว่าเป็นมิจฉาทิฐินะฮะคือเอาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องกำหนัดตัวเองนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับคนที่มองไม่เห็นนะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะฆ่าตัวเขาเองนะสิ่งนี้แหละก็คือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะฮะและจริงๆพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ย อย่างพ่อครูสมณโพธิลักษณ์เนี่ยก็บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์รูปหนึ่งนะฮะเพราะอะไรล่ะเพราะท่านทรงเรียกว่าทรงอยู่ดำรงได้ด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษเนี่ยอยู่อย่างเรียบง่ายนะฮะเรียกว่าอยู่กับได้ทุกชนชั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะแล้วก็เรียกว่าท่านใช้ชีวิตเหมือนกับสมถะก็ว่าได้นะฮะแม้แต่ปัจจัยสี่ของท่านหรือจะเป็นรองเท้าหรือจะเป็นยาสีฟันที่ท่านใช้แล้วเนี่ยรองเท้าก็ต้องมาทำการซ่อมแซมอยู่นะฮะท่านไม่ได้ใช้ของฟุ่มเฟือยเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาสีฟันนะฮะก็ใช้จนหมดจนหยดสุดท้ายเนี่ยทำนองนี้นะฮะเพราะสิ่งดีๆงามนี่ที่ท่านสร้างขึ้นมานะฮะที่ท่านปฏิบัติตัวแล้วก็เห็นผลทำกับตัวเองแล้วท่านก็ช่วยเหลือผู้อื่นก็ช่วยเหลือประชาชนของเราที่เกิดความทุกเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆนะท่านก็มาช่วยสังคมนะฮะแม้แต่ว่าอย่างเรื่องปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างๆท่านก็เรียกว่ามาช่วยสังคมก็คือว่าให้ปัจจัย4นะฮะปัจจัย4เพื่อดำรงชีพนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆมากมายมีถึง
4,000 กว่าโครงการนะที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างประเทศนอกบ้านเราหรือทางยูเนสโกของเราเนี่ยยูเนสโกก็ยอมรับในหลวงของเราเรียกว่าเป็น King of the King เลยก็ว่าได้นะท่านยูเนสโกก็ได้นำเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบรรจุแผนเข้าไปใน พัฒนาชาติของเขาด้วยนะซึ่งจะเกิดขึ้นปี2573แต่จริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกองทัพธรรมเนี่ยเราทำมานานแล้วอย่างพ่อครูเนี่ยทำมา 40-50 ปีแล้วได้เห็นผลแล้วว่าการที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเรียบง่ายเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงนะฮะเศรษฐกิจที่มั่นคงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยแล้วก็ซ้ำช่วยเหลือผู้อื่นอีกนะฮะให้หมดทุกข์นะฮะเดือดเนื้อร้อนใจหมดความเดือดเนื้อร้อนใจได้นะฮะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมานะอย่างพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ทำเรียกว่า 4,000 โครงการเนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะด้านเกษตรนะฮะทางต่างประเทศก็ยกย่องท่านให้เป็นบิดาทางด้านการเกษตรหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องดินเรื่องน้ำก็ทำนองเดียวกันนะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นนักประดิษฐ์อีกนะฮะทำกังหันชัยพัฒนาสิ่งต่างๆพวกเนี้ยที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยก็เพื่อประชาชนทั้งนั้นเนี่ยชีวิตท่านเนี่ยมีแต่ให้นะฮะมีแต่ให้อย่างเดียวไม่มีเอานะฮะแต่ส่วนคนโลกในปัจจุบันเนี่ยคนที่หาประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยแม้แต่ทักษิณชินวัตรเนี่ยก็มีแต่จะเอาอย่างเดียวไม่เคยให้เลยแม้แต่ตัวเองมีเงินหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยก็ยังเอาไม่พออีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิเลส ที่หนามากนะฮะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็คงจะได้รับวิบากกรรมชดใช้ไปเรื่อยๆซึ่งวิบากกรรมในระยะใกล้เนี่ยก็จะมาถึงแล้วนะฮะก็จะได้พิสูจน์ว่ากรรมเนี่ยจะตามทันได้มากน้อยแค่ไหนนะก็เราก็ต้องสร้างคนดีของพวกเราเนี่ยให้รู้ว่าให้คนดีของเราเนี่ยมีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้สิ่งที่ชั่วสิ่งที่ดีสิ่งที่สุขแท้ดีแท้เนี่ยมันอยู่จุดไหนนะฮะเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าคนจะได้มองเห็นหรือไม่นะถ้าคนมองเห็นก็จะตามเราไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราสู้เที่ยวนี้เนี่ยเราสู้ทุกครั้งผมก็รู้สึกว่ามันก็ชนะทุกครั้งนะฮะเพราะคนก็จะเห็นตามเรามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแม้กระทั่งสื่อมวลชนต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ไม่ดีของกลุ่มที่ไม่ดีนี้แหละกลุ่มของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนี่แหละนะฮะเป็นสิ่งที่เขาทำไม่ดีแล้วเนี่ยก็เกิดผลตามมาเรื่อยๆนะมีคนติดคุกมากขึ้นมีคนติดคดีมากขึ้นนะฮะขึ้นลงขึ้นศาลกันเรียกว่าระนาวหรือเที่ยวเนี่ยคงมีรายการติดคุกกันมากมายนะฮะแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นอีกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันชั่วก็ยังมองไม่เห็นผมก็งงเหมือนกันนะเพราะว่ากิเลสมันบังตาเขาเนี่ยมันบังเรียกว่ามันบังประโยชน์เขาอ่ะนะเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องชดใช้กรรมเมื่อไหร่จุดที่เขาทุกข์จนเกินทนทุกข์ไม่ไหวแล้วเนี่ยจุดนั้นผมคิดว่าเขาคงจะเห็นธรรมนะฮะก็ต้องรอจุดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยก็จากชั่วทุกคนก็ต้องการดีทั้งนั้นแหละต้องการความผาสุกทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะข้ามจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชั่วหรือเปล่านะเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำชั่วทำไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละจะสิ่งที่เตือนใจเขาว่าว่าณอนาคตเนี่ยเขาจะเดินยังไงก็ให้วิบากกรรมเนี่ยเป็นคนชี้ชะตาเขานะฮะครับผมก็เท่านี้ก่อนครับค่ะขอบคุณค่ะก็ให้ข้อมูลที่เราทำให้เราเห็นภาพชัดนะคะว่าคนเราเกิดมาเป็นสังคมนะคะก็เป็นสังคมครอบครัวมีพ่อแม่ลูกนะคะในครอบครัวทั่วๆไปประเทศชาติก็มีพ่อแม่พ่อหลวงแม่หลวงนะคะพ่อแม่ของชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาหมิ่นมาดูแลมาก้าวร้าวนะคะพ่อแม่ใครก็รักใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่ก็เมตตากับลูกทุกคนไม่ถือโทษโกรธเคืองลูกนะคะแต่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราเป็นลูกๆเหมือนกันลูกๆก็ต้องมาลุกขึ้นมาทำหน้าที่ปกป้องท่านนะคะมาตรา112เนี่ยก็เป็นกฎหมายที่ช่วยปกป้องท่านนะคะว่าผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้นะคะองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้ได้บอกนะคะคุณสุวิทย์ได้บอกเนี่ย
พอไปดูแล้วเนี่ยมีถึง 5,176 โครงการกับกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับประมาณ 4,000 กว่าแต่นี่ล่าสุดข้อมูลที่มีนะคะโอ้โหแบบแล้วโครงการของท่านเนี่ยก็นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มานะคะไม่ได้เอางบประมาณแผ่นดินมาค่ะก็คือควักกระเป๋าตัวเองพูดง่ายๆต่างกันกับนักการเมืองไหมคะทำโครงการนู้นนี้นั้นนะคะเอาเงินใครมาคะเอาเงินภาษีประชาชนค่ะไม่ได้ควักเงินตัวเองเลยสักสตางค์แดงเดียวนะคะแล้วก็มาอ้างว่าทำประโยชน์นู้นนี้นั่นแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้บอกอะค่ะว่าพ่อหลวงเนี่ยได้รับการยกย่องนะคะจากต่างประเทศมากมายเรียกว่าทำความดีมากจนนานาประเทศเนี่ยเห็นนะคะแต่น่าเสียดายที่ลูกของท่านบางคนบางกลุ่มกลับมองไม่เห็นความดีของท่านนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะในพ.ศ. 2537ผู้อำนวยการบริหารของ UNDCP แห่งสหประชาชาติทูลเกล้าถวายเหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดนะคะหรือตัวอย่างของปี2539นะคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ทูลเกล้าถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตรแล้วตรงนี้ที่ชัดเลยนะคะพ.ศ. 2549สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานนับประการนะคะก็คือโครงการหลวง 5,000 กว่าโครงการนั่นเองนะคะเพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีอีกเยอะเลยแล้วที่เราสามารถเนี่ยดูได้จากสื่อต่างๆนะคะเทียบกับคนที่มีคดีในตอนนี้นะคะที่เดือดเนื้อร้อนใจจากมาตรา112เป็นไงคะมีแต่ละโมบโลภมากกอบโกยนะคะเอาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะมีเงินของตัวเองกระเด็นกระดอนไปเผื่อแผ่แบ่งปันใครเลยใช่ไหมคะมีแต่มุ่งกอบโกยท่านหนึ่งเป็นผู้ให้นะคะเป็นฟ้าอีกคนหนึ่งนี่เหวเลยนะคะมีแต่เอารัดเอาเปรียบนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะก็เมื่อกี้ที่ฟังแล้วก็สรุปได้ประมาณนี้ค่ะเรียนเชิญคุณจรัญค่ะมีทัศนะอย่างไรบ้างครับขอเจริญธรรมสำนักดีนะครับผมก็จรัญบุญมีนะครับก็นะเป็นลูกคนหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็มาพูดในฐานะลูกคนหนึ่งนะครับในฐานะลูกคนหนึ่งเนี่ยที่พี่ๆพูดมาเมื่อกี้เนี่ยพี่ๆก็นะ60กว่านะผมก็ลงมาที่50กว่านะ50ต้นๆ นะก็จะมีเรื่องราวที่รู้ต่างกันเนาะเรารับรู้มาต่างกันในเวลาที่ผ่านมาอยู่ที่ว่าใครจะติดตามข้อมูลนะครับนะส่วนคนที่อายุน้อยลงไปอีกถ้าไม่ติดตามข้อมูลนี้ก็จะรู้น้อยลงไปอีกเพราะงั้นเรื่องการติดตามข้อมูลเรื่องการรับรู้พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยแต่ละราชการเนี่ยนะทำคุณงามความดีอย่างที่พี่พูดเนี่ยอย่างที่พิธีกรพูดเนี่ยก็เยอะแยะมากมายผมก็ระดับหนึ่งที่ได้รับทราบนะครับในตามอายุของตัวเองและที่ค้นคว้าก็เห็นว่าท่านได้ทำคุณอุปการหลายอย่างมากที่จะให้กับลูกๆนะแต่มาเมื่อมีผู้ที่มาโต้แย้งแล้วก็นะมีคนไปจับจ้วงว่าร้ายจนถึงอาฆาตนะจนถึงอาฆาตวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราลูกคนหนึ่งเนาะก็คิดว่านะมันเป็นอะไรเกิดขึ้นล่ะนะลูกๆก็ต้องมาคุยกันวันนี้เราก็จะมาขอคุยผ่านสื่อตรงนี้นะครับว่าไอ้ที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะมันเป็นเกินไปสำหรับที่ลูกคนหนึ่งจะทำกับพ่อกับแม่ของตัวเองนะครับนะก็เห็นแล้วว่ามันเป็นการเกิดค
ความคิดอะไรกันเกิดขึ้นมาแล้วถึงเป็นได้ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็มีความคิดไปต่างๆนานาเหมือนกันว่าคนเหล่านี้มีความคิดอะไรเข้ามาใครไปเสี่ยมสอนนะลูกคนนี้ทำไมให้มาทำร้ายพ่อแม่ได้นะครับนะแล้วก็จะให้นะบทลงโทษ112เนี่ยนะแก้ไขออกไปหรือที่ผ่านมาเนี่ยถึงขั้นที่จะนะตัดออกไปเลยนะครับอันนี้ก็เกิดมาตลอดนะครับนะโดยความหนักเบาเนี่ยถามว่านะถ้าลูกคนหนึ่งเนี่ยนะไปด่าอย่างผมเนี่ยนะไปด่าว่าพี่อาฆาตมาดร้ายพี่นะครับกับถ้าผมไปอาฆาตมาดร้ายกับพ่อถามว่าบทลงโทษนะความผิดเนี่ยความชั่วเนี่ยของผมเนี่ยระหว่างด่าพี่กับด่าพ่อเนี่ยคิดว่าเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้าด่าพี่เนี่ยผู้ที่เลี้ยงดูมาเหมือนกันนะพี่ก็ดูแลมานะแต่พ่อเนี่ยทำคุณงามความดีมาขนาดไหนเป็นที่น่าเคารพน่าศรัทธาขนาดไหนแล้วผมไปด่าอย่างเนี้ยถามว่ามันผิดมากกันไหมครับพี่น้องผิดมากกว่ากันไหมมากกว่าเนี่ยถ้าเรามันจะเรียกอะไรนะไปด่าบุพการีใช่นะคะแล้วก็บาปกรรมด้วยเนาะในศาสนาพุทธเราถือมากเลยนะคะเถียงพ่อเถียงแม่ทำร้ายพ่อแม่นะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเรียกว่าในศาสนาพุทธเราแม้ศาสนาอื่นเขาก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครไปดูหมิ่นไปอักถึงกับอาฆาตมาดร้ายพ่อแม่นี่ถือว่าไม่คบกันไม่ได้เลยนะครับอนันตริยกรรมเลยนะคะเนี่ยครับเพราะงั้นพี่น้องเราถ้าใครหลงผิดไปนะเราก็พูดในฐานะของความเป็นพี่เป็นน้องที่เกิดมาในผืนแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินไทยเราถือว่าทุกคนเนี่ยนะเป็นบุคลากรของประเทศก็อยากจะพูดจะคุยมาแลกเปลี่ยนกันแม้จะผ่านสื่ออะไรต่างๆนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันว่านะสิ่งใดที่ผิดไปนะเราก็กลับมาคิดใหม่ได้นะครับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ข้อมูลต่างๆมาเนี่ยเราก็สามารถจะติดตามได้อย่างผมนี่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อผมศึกษาไปมันมีการล่าอาณานิคมมันเกิดขึ้นแล้วการมีกระบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจริงแล้วในขณะที่ผมศึกษามาจนถึงวันนี้สิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการลงมาถึงขั้นที่ว่าวันนี้ถ้าเสาสามเสาหลักเนี่ยชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยถ้าสามารถโค่นล้มเสานี้ลงได้นั้นคือเขาสามารถที่จะยึดประเทศไทยได้เพราะงั้นการล่าอาณานิคมก็คือเอาสมบัติของเมืองไทยนี่แหละเอาทรัพยากรของเมืองไทยแล้ววันนี้ยังมีข้อมูลถึงเรื่องว่าการต่อสู้กันระหว่างชาติต่างๆก็จะมีมหาอำนาจ2ขั้วก็คืออเมริกากับจีนเพราะงั้นขั้วหนึ่งถ้าจะมาสู้กับจีนเนี่ยสิ่งที่จะเป็นสมรภูมิของเขาที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมค่อนข้างจะเชื่อขึ้นมาทุกวันนะครับอันนี้ผมค่อนข้างจะเชื่อขึ้นมาทุกวันว่าข้อมูลเนี้ยเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าใครเป็นคนไทยนะเป็นลูกหลานที่เป็นเรียกว่าลูกหลานพ่อเดียวแม่เดียวกับเราจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นขอให้ระวังตัวเถอะนะถ้าคุณอาฆาตมาดร้ายพ่อแม่ได้นะครับเราก็ขอเตือนนะเราไม่ใช่อาฆาตมาดร้ายแต่คำอาจจะหนักไปหน่อยเพราะว่าคุณทำเรื่องหนักนะคุณทำเรื่องหนักกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกคนหนึ่งเนี่ยนะก็ขอบอกว่าเราก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราขอคุยกันเป็นภาษาที่นะพอคุยกันได้นะครับเพราะลูกเหมือนกันนะถ้ากลับตัวกลับใจได้นะครับเรื่องนี้ก็จะเรียกว่าเราก็พ่อแม่ก็ต้องเมตตาอยู่แล้วแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นพ่อแม่ท่านจะไม่สามารถที่จะมาว่ามาลงโทษลูกได้112ไม่ใช่เกิดจากพ่อแม่ของเราไม่ใช่เกิดจากนะพ่อของเราหรือพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่112นี่เกิดจากลูกๆที่เห็นควรว่ามันควรมีแล้วตั้งขึ้นมาถ้าใครลูกคนไหนที่เกเรนะลูกคนไหนที่หลงผิดก็ควรที่จะได้รับโทษ112นี้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำผิดนะในกฎนี้ก็พี่น้องเห็นว่าควรไหมที่ต้องรับโทษถ้าผมไปด่าพ่อแม่ควรไหมที่จะรับโทษหนักพี่น้องเห็นควรไหมนะนี่พี่น้องก็เห็นควรอย่างนี้นะครับถ้าด่าพี่ก็ลดลงมาใช่ไหมด่าพ่อก็ต้องหนักหน่อยเพราะงั้นจะให้เท่ากันนี่
เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่บังควรที่สุดนะครับอันนี้ก็หลายๆอย่างนะครับในข้อมูลที่จะพูดกันในเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขอประมาณนี้ก่อนครับผมค่ะก็ตรงนี้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวให้คุณยักษ์เนี่ยได้ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วก็เลยได้ประเด็นว่าทางคุณจรัญเนี่ยให้สติกับพวกเรานะคะในฐานะที่พวกเราเป็นลูกๆบางคนอาจจะหลงผิดนะคะหลงผิดคิดผิดนะคะเป็นมิจฉาทิฐิก็พวกเราในฐานะที่เป็นลูกๆเป็นพี่เป็นน้องกันก็บอกกันเตือนกันแต่ในกรณีที่ทำผิดไปแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะคะในกฎกติกาอันนั้นที่ตั้งเอาไว้ถ้าเราไม่รู้หรือเรารู้เท่าไม่ถึงการหรืออย่างไรก็ตามก็ต้องแสวงหาข้อมูลค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกที่ชัดเจนอันนึงก็คือว่ามันมีการล่าอาณานิคมตั้งแต่สมัยก่อนเป็นการล่าอาณานิคมทางดินแดนใช่ไหมคะใช้กำลังนะคะเป็นลบนะคะเพื่อที่จะยึดดินแดนต่อไปก็เป็นการล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจค่ะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการล่าอาณานิคมผ่านการสั่นคลอนสถาบันกษัตริย์นะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งดินแดนนะคะนี่ก็ผ่านวิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้คุณจรัญก็ได้ให้สตินะคะว่าระวังนะคะลูกๆของพ่ออย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ประสงค์ร้ายต่อประเทศไทยในการที่จะยึดประเทศไทยนะคะด้วยการที่จะล้มล้างมาตรานี้ค่ะค่ะก็เมื่อกี้ประมาณนี้เนาะเห็นคุณมงคลวัฒน์เนี่ยรู้สึกจะมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะตรงไหนที่จะได้เติมเต็มกันนะคะขอบคุณครับก็อยากจะคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องพี่ๆน้องๆเนี่ยครับว่าถ้าเราดูตัวอย่างนะประเทศรอบๆเราเนี่ยประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ประเทศรอบๆเราเนี่ยก็เคยมีพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวหรือว่าพม่านะครับแต่หลังจากที่เขาถูกหลอกล่อให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ทะเลาะกันเองจนเกิดความอ่อนแอและสุดท้ายเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเขาก็หายไปนะครับทุกวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับอยู่สุขสบายหรือว่าเดือดร้อนแสนสาหัสเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วก็อย่างประเทศที่อยู่ไกลๆเราอย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเขาก็ถูกนั่นแหละถูกให้ร้ายจนพระมหากษัตริย์หายไปสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเขาก็เดือดร้อนแล้วเขาก็ประเทศเหล่านี้นะครับเขาเรียกร้องอยากได้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพ่อของประเทศมานะครับแต่มันสายซะแล้วเขาเป็นคนทำลายมันเองวิธีการที่เขาจะให้เราเนี่ยเกิดความอ่อนแอนะครับก็คือให้เราทะเลาะกันเองและวิธีการง่ายที่สุดให้เราทะเลาะกันเองก็คือว่านี่แหละไปให้ร้ายกล่องดวงใจของเราก็คือเนี่ยพระมหากษัตริย์เราก็เกิดความรู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะงั้นในฐานะพี่ๆน้องๆเนี่ยให้กลับมาคิดใหม่นะครับคนที่คิดอย่างนั้นให้กลับมาคิดใหม่ว่ามันตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติไปแล้วคุณน่ะตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติไปแล้วที่จะมาให้ร้ายพ่อของแผ่นดินที่ให้แต่ประโยชน์ดูแลสุขทุกข์ของประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับถ้าเราสังเกตดูนะเอาโควิดที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยในหลวงช่วยเราไม่ว่าจะเรื่องวัคซีนเรื่องการตรวจโรคหรือเรื่องช่วยคนกลับมาคือทุกอย่างถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำไม่ไหวทำไม่ทันเนี่ยท่านก็โปรดลงมาเลยครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าไม่เคยอยู่นิ่งนะเวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคนรวยมากๆอาจจะไม่รู้สึกแต่คนข้างล่างคนกลางแบบพวกเราเนี่ยรู้สึกสำนึกได้ถึงพระคุณที่พ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ดูแลเราอะครับแล้วการที่เราทำผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ให้เขาได้รับโทษบ้างเนี่ยแล้วใครจะสำนึกอะครับการลงโทษไม่ใช่ให้ตายนะลงโทษเพื่อให้สำนึกผิดจะได้ทีหลังเนี่ยจะได้เป็นเยี่ยงอย่างว่าถ้าทำผิดไปแล้วเนี่ยต้องมารับโทษส่วนการนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าตามความเห็นผมว่ามีได้ถ้าเขาสำนึกผิดแล้วแต่อย่างน้อยต้องรับโทษไปสักครึ่งนึงก่อนใช่ไหมครับให้เป็นเยี่ยงอย่างรับโทษไปก่อนเมื่อรับโทษไปแล้วเนี่ยค่อยมาขออภัยโทษได้ในทีหลังเมื่อสำนึกผิดจริงๆแล้วจะมาทำคุณแทนครับทำพูดง่ายๆว่าแก้ไขว่าผิดแล้วเนี่ยอาจจะมาทำคุณประโยชน์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ารับผิดแล้วยอมรับผิดแล้วสำนึกผิดรับโทษไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งค่อยมาขอนิรโทษกรรมได้ครับความเห็นเป็นอย่างนี้ครับค่ะก็คือคุณมงคลวัฒน์บอกว่า
ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดสำนึกผิดนะคะขอโทษขออโหสิกรรมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ตั้งจิตทำสิ่งดีไปเรื่อยๆไม่เคยมีใครที่ไม่เคยทำผิดนะคะแต่ทำผิดแล้วอ่ะมันสามารถแก้ไขได้แต่ไม่ใช่แก้ตัวนะคะต้องแก้ไขค่ะไม่ใช่แก้ตัวค่ะไม่ใช่ตะแบงค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่กล่าวถึงนะคะว่ารอบๆประเทศเราเนี่ยล้วนแต่มีสถาบันกษัตริย์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็เหลือประเทศเรานะคะกับอีกไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะคะแล้วก็ประเทศที่เขาโหยหาความเป็นอิสรภาพนะคะอย่างเช่นฝรั่งเศสที่เขาล้มล้างระบอบกษัตริย์ไปปรากฏเมื่อไม่นานมานี้นะคะประชาชนเรียกร้องค่ะอยากได้ระบอบกษัตริย์กลับมานะคะแล้วก็รวมถึงเนปาลก็เช่นเดียวกันมีการชุมนุมนะคะเรียกร้องให้ฟื้นระบอบกษัตริย์เพราะเขารู้แล้วว่าคนที่รักเขาที่สุดในโลกคือกษัตริย์คือพ่อของแผ่นดินเท่านั้นนะคะที่รักลูกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการสิ่งใดๆตอบแทนนะคะก็ทำให้เราก็จะได้ความชัดเจนตรงนี้นะคะว่าไม่มีประเทศไหนที่โชคดีในขณะนี้เท่าประเทศไทยนะคะที่เรายังมีพ่อหลวงค่ะเรามีแม่หลวงมีพระพันปีหลวงนะคะมีพระราชนิกูลของราชวงศ์จักรีที่คุ้มครองเราปกเกล้าปกกระหม่อมทำให้ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขจนขณะนี้แล้วที่เราได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบันนี่นะคะก็คือเราก็ยังมีกำลังใจนะคะที่ยังมีพ่อมีแม่ให้เราได้พึ่งพิงทางจิตใจอยู่ค่ะค่ะเชิญคุณจรัญค่ะหรือคุณสุวิทย์เชิญเลยค่ะครับที่เมื่อกี้คุณมงคลวัฒน์ได้พูดถึงต่างประเทศที่ยังอยากมีพระมหากษัตริย์ขึ้นมานะฮะก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ที่อยากได้ขึ้นมาคือว่าเป็นที่พึ่งด้วยนะฮะเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ทางกายด้วยนะฮะเพราะพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทำสิ่งที่ดีๆงามคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะและจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่เคยไม่มีใครเกลียดลูกสักคนหนึ่งต่อให้ลูกคนนั้นจะทำผิดทำชั่วพ่อแม่ก็ไม่เคยจะเกลียดลูกนะฮะแต่ลูกคนนั้นเนี่ยต้องรู้สึกตัวเองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดมันชั่วยังไงพ่อแม่ก็ต้องสอนนะฮะพ่อแม่สอนหรือว่าให้พี่ๆน้องๆสอนด้วยนะฮะว่าสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วเนี่ยคุณทำเนี่ยมันผิดมันชั่วอย่างไรคุณคิดได้ไหมนะถ้าคุณคิดได้มันก็เป็นประโยชน์ของตัวคุณเองแต่ถ้าคุณคิดไม่ได้คุณก็ต้องถูกทำโทษตามที่ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้นะฮะไม่ว่าจะสังคมเล็กสังคมใหญ่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ทั้งนั้นแม้กระทั่งสังคมครอบครัวเล็กๆเนี่ยถ้าลูกไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในการกำหนดชีวิตลูกเหมือนกันอย่างเช่นไม่ให้เงินบ้างไม่ให้ค่าขนมไม่ให้อาหารบ้างอันนี้ก็คือการทำโทษอย่างหนึ่งนะแต่เมื่อเป็นประเทศชาติแล้วเนี่ยคุณทำไม่ถูกทำไม่ดีเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าให้คุณได้รับโทษตามสิทธิ์อันควรนั้นๆถ้าคุณช่อฉนมากคุณก็รับโทษมากตามลำดับนะซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยในหลวงของเราเนี่ยรอสิบได้มีความเมตตามากเลยจากคิดดูจากติดคุก8ปีเนี่ยหรือ1ปีเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นเที่ยวนี้แหละว่าทำไมลดมากขนาดนี้เนี่ยคือความเมตตาของพระองค์ท่านแต่ขนาด1ปีทักษิณยังไม่ยอมติดคุกอ่ะคิดดูสิคือเขาเอาสมองที่ไหนคิดล่ะนะเขาลดโทษให้มากขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเขายอมติดคุกสักปีแล้วเขาทำความดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเปลี่ยนจากผู้เอาเป็นผู้ให้ผมคิดว่าเขาจะเป็นวีรบุรุษในอนาคตด้วยถ้าเขาสามารถทำได้นะแต่คิดว่าชาตินี้คงจะยากหน่อยเพราะว่าสมองเขาผมคิดว่าจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเปลี่ยนยากนะฮะอย่างตอนนี้เขาก็ติดชนักเรื่อง112อีกนะตอนนี้เขาก็คงคิดหัวหมุนว่าเขาจะเอายังไงกับตัวเขาดีนะจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาหรือไม่จุดนี้ถ้าจุดนี้ถ้าเขาคิดได้นะก็จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ด้วยแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วคุณก็ตกนรกไปชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่รอคุณตายไปก่อนนะทุกข์จนเกินทนนะฮะสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งที่ต้องมองดูตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยที่มันทุกข์เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะคุณทำผิดมันถึงทุกข์ไอ้ส่วนคนที่ทำถูกมันเคยทุกข์ไหมล่ะมันไม่เคยทุกข์หรอกคนทำถูกไงใช่ไหมไอ้ส่วนที่คุณทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะคุณทำผิดเนี่ยเขาต้องอ่านใจตัวเขาเองให้ได้แหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตือนใจทุกๆคนว่า
เออเรากระทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่เนี่ยเขาหัวสมองตอนนี้เขาเนี่ยมีแต่จะล้มล้างการปกครองไปเรื่อยๆต้องการที่จะปกครองเหมือนกับไม่มีพระมหากษัตริย์อะไรทำนองเนี่ยระบบประธานาธิบดีเออเป็นทำนองนะคือใจเขาละโมบไปถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจะหลุดเขาตรงเนี่ยผมคิดว่ามันชาตินี้คงจะยากเหมือนกันนะก็ให้ทำให้ทุกสอนเขาเองนะฮะครับผมโมก็คือเป็นความโมหะนะคะแล้วก็ที่คุณสุวิทย์บอกเรื่องของตกนรกนรกก็คือเดือดเนื้อร้อนใจนั่นเองนะคะไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกนี่ก็เรียกว่าตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วนะคะค่ะอย่างพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าพูดถึงคนที่เรามีกิเลสมากๆเนี่ยเรียกว่าทำอะไรไม่ออกมีกิเลสหนาเนี่ยพูดถึงไปตายซะดีกว่า จริงๆถ้าคนคิดอย่างนี้ได้นะใจเขาจะเป็นสุขนะกูไปตายซะดีกว่าเพราะการไปตายเนี่ยเราจะได้ไม่ทำทุกข์ขึ้นอีกไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นอีกมันหยุดแค่ตรงนี้แล้วไม่ต้องทำชั่วอีกแล้วหยุดชั่วนะฮะแล้วเราเกิดใหม่เลยได้สิ่งดีๆขึ้นมาเพราะเราหยุดชั่วได้แล้วเรายอมตายนะฮะคนส่วนใหญ่กลัวตายใช่ไหมฮะถ้าเรายอมกล้าตายเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งดีๆกับตัวเราได้ถ้าเราทำไม่ถูกไม่ดีมาแล้วยอมกลัวตายยอมตายให้ได้นะฮะมันก็จะเกิดสิ่งดีกับตัวเราเป็นวิบากดีด้วยติดตัวเราไปด้วยเพราะเรายอมตายที่ในสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีมาก่อนครับผมขยายเรื่องยอมตายนะคะคือยอมตายจากกิเลสนะคะก็จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเราก็จะมีความผาสุกมากขึ้นค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยจะยอมตายจากกิเลสเราคือกิเลสคือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องยากแต่เราก็จะต้องอดทนใช่ไหมคะรอคอยให้อภัยทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะคะค่ะเชิญค่ะคุณจรัญก็ลูกๆนะพี่น้องของเราชาวไทยทุกคนเนี่ยนะที่ทำผิดไปนะก็ให้รู้รับรู้นะครับว่าเราก็ยังให้อภัยอยู่นะแม้ชาตินี้ท่านจะไม่กลับตัวมาเป็นคนดีนะครับนะถ้าควายคนที่ใจมีธรรมเนี่ยก็ยังให้อภัยนะครับนะเรียกว่าเนี่ยอดทนรอคอยนะทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะครับเรียกว่าเรามาทำดีรอทำดีให้คุณเห็นนะว่าความดีเนี่ยมันมีความสุขนะความชั่วเนี่ยมันไม่มีความสุขนะความนะบาดใหญ่ควายสูงต้องการนะลาภยศสรรเสริญต่างๆเนี่ยมันไม่มีความสุขนะครับนะพวกเราเนี่ยที่ศึกษาธรรมะมาเนี่ยเข้าใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเลยนะถ้าให้อยากไม่ว่าบางคนเนี่ยคนบางคนเนี่ยที่คิดว่าฉันจะไม่ให้มีสถาบันกษัตริย์ต่อไปฉันจะให้เป็นสถาเป็นประธานาธิบดีฉันจะได้ไปใหญ่โตที่สุดนะครับเขาไม่รู้เลยว่ามันลำบากขนาดไหนนะมันเป็นความที่ว่าปัญญาบอดนะครับเป็นคนที่มีปัญญาบอดครับมองไม่เห็นว่าการมีตำแหน่งต่างๆนี้กับคนที่ไม่มีตำแหน่งนี้ใครสบายกว่าครับตำแหน่งราชยศสรรเสริญเนี่ยนะในเอายกพระไตรปิฎกก่อนก็แล้วกันในพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าราชยศตำแหน่งสรรเสริญเนี่ยแม้แต่พระขีณาสกนะครับพระขีณาสกคือผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วนะครับนะยังต้องเสพเพ็ดยังต้องมีความหนักใจกับราชยศสรรเสริญเลยครับเพราะงั้นพี่น้องคิดดูครับว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยยังต้องนะลำบากยังต้องเรียกว่านะเขาเรียกว่าสัมภาระวิบากหรือว่าสิ่งที่ยังต้องรับอยู่อย่างเช่นว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์นะครับผู้นี้เป็นพระอรหันต์แล้วมีคนศรัทธามากเอาของมาให้ต้องรับของทั้งวันในรับของกันลำบากไหมครับลำบากนี่คือยังลำบากนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนที่มีศรัทธาเป็นพระอรหันต์แล้วยังต้องลำบากเพราะงั้นพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยนะมีคนมามากมายในตำแหน่งที่เราสูงเนี่ยมีคนนู้นคนนี้มาเรื่องนู้นก็ต้องคิดเรื่องนี้ก็ต้องบริหารแล้วถามว่าเงินทองที่มีอยู่ยศตำแหน่งที่มีอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องคิดต้องทำเนี่ยคิดว่าคนที่ไม่ต้องมีตำแหน่งสูงนะใครจะสบายกว่าอันนี้ที่เรามาศึกษาแล้วเราคิดว่าเราขออยู่แบบไม่มีลาภมากไม่มียศมากไม่มีตำแหน่งมากสบายกว่าครับนะถ้าพี่น้องลองคิดตามนะครับว่าความคิดของพวกเราเนี่ยมันน่าจะสบายกว่าหรือเปล่าเพราะงั้นสิ่งที่เราจะคิดว่าจะไปเอาลาภยศตำแหน่งนะครับ
นะอำนาจต่างๆนี้มันเรียกว่าขอไปอยู่ในป่าอย่างนู้นไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องไปรับผิดชอบอย่างนั้นสบายกว่านะครับพี่น้องเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาหลงกันน่ะมันเป็นความทุกข์เป็นความยากลำบากนะครับเนี่ยก็เรียกว่าพูดธรรมะไปด้วยในขณะที่คุยตรงเนี้ยว่าลาภยศสรรเสริญเนี่ยนะมันลำบากแม้ความสุขก็เถอะมันไม่ได้อยู่นานความสุขไหนนะเอาเทียบง่ายๆว่าวันนี้ได้กินข้าวอร่อยกับมื้อนี้เนี่ยชามนี้เนี่ยมันอร่อยเหลือเกินถ้าอร่อยเหลือเกินแล้วพี่น้องลงกินเข้าไปในปากแล้วอร่อยเก็บเอาไว้นะอาจารย์หมอเขียวเป็นคนสอนพวกเราตอนนี้ว่าเอาได้ลองเลยเอาใส่เข้าไปในปากถ้ามันอร่อยใช่ไหมก็ให้มันอร่อยตลอดไปสินะอมมาไว้เคี้ยวแล้วก็อยากกลืนนะก็มันอร่อยนี่จะให้มันอยู่อร่อยได้นานๆนะอย่าให้มันหมดไปเดี๋ยวกลืนมันก็หมดอร่อยใช่ไหมอยู่ได้ไหมครับอมอยู่ได้ไหมครับแม้อมอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่ไหวใช่ไหมมันกลายเป็นไม่อร่อยมันไม่ได้อยู่นานครับความสุขเนี่ยความสุขลาภยศสรรเสริญสุขมันไม่ได้อยู่นานนะครับเพราะงั้นเป็นสิ่งลวงทั้งนั้นนะครับก็ขอพูดไปในถึงของนะความจริงอันนี้เป็นความจริงนะครับเพราะงั้นคนที่นะเขาหลงไปอย่างเนี้ยเขาหลงไปจริงๆนะครับแต่สิ่งที่นะคนที่หลงไปเนี่ยนะครับก็หลงไปจริงๆวันนี้ถามว่านะชื่อชัดๆนะครับนะนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณตอนนี้พี่น้องคิดว่าเขาอยู่สุขสบายมีความสุขวันหนึ่งล้านหลาไหมครับใช่ไหมครับนี่นะครับลาภยศสรรเสริญมีแต่สิ่งหนึ่งที่คนบอกเขาไว้แล้วมันเป็นจริงก็คือจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ใช่ไหมครับนี่คือบทของคนที่มีธุรกิจเอินทองทรัพย์สินอำนาจมาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีผ่านมาแล้วแต่วันนี้มาอยู่แบบนี้โอ้โหผมว่านะหลายๆคนนะน่าอิจฉามากกว่านักโทษชายทักษิณคนนี้มากเลยนะครับนะเพราะงั้นลาภยศสรรเสริญไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นสุขได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นนะอย่างวันนี้เขาไปหมิ่นเบื้องสูงอีกนะครับนะในมาตรา112วันนี้เขาผิดพลาดไปใหญ่โตแล้วนะครับวันนี้คนนี้อาจจะไม่ใช่นักล่าอาณานิคมแต่คนนี้อยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะงั้นก็เหมือนกันไปสู่การที่จะไม่อยากให้ตำแหน่งนั้นนะอยู่อยากจะตัวเองขึ้นไปเองนะครับวันนี้เขามักใหญ่ไขว่สูงเลยรับโทษแบบนี้สมควรแล้วไหมครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้สาปแช่งเขานะครับแต่ว่าท่านใดที่ทำผิดนะครับถ้าไม่ได้รับผิดกฎหมายก็ไม่เป็นกฎหมายบ้านเมืองนี้ก็อยู่ไม่ได้พ่อแม่ของเราวันนี้ที่ทำความดีมามากมากนะครับทำความดีมาเยอะแยะมากมายขอไปศึกษาดูกันนะครับวันนี้เราเวลาไม่สามารถที่จะมาพรรณนากันได้หมดในความดีของพ่อแม่ของเราพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับก็เรียกกันสั้นๆว่านะวันนี้คือศูนย์ดวงใจของเรานะครับชาวไทยตั้งใจขึ้นนะเราได้มีทางออกได้มีความหวังอยู่กับพ่อแม่ของเราคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและราชนิกูลนะครับก็เรียกว่าขอฝากกันเอาไว้สำหรับพี่น้องของเราชาวไทยทั่วประเทศนะครับวันนี้ศูนย์ดวงใจของเรามีเท่านี้ประเทศอื่นเขาไม่มีแล้ววันนี้เรายังมีอยู่ควรไหมที่จะมาคิดดูกันดีๆแล้วรักษากันเอาไว้ครับผมก็กราบนะขอเรียนไว้ประมาณนี้ครับผมค่ะคุณจรัญก็ให้สตินะคะให้สติว่ากล้าทำก็ต้องกล้ารับนะคะกล้าทำผิดก็ต้องกล้ารับโทษนะคะถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องรับโทษก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรจากมาตรา112นะคะ